จดีย์วัดใหญ่ชัยมงคลเป็นเจดีย์พระธาตุแล้วก็น่าจะสร้างในช่วงพุทธศตวรรษที่20มีประวัติว่าเดิมชื่อว่าวัดป่าแก้วกล่าวว่าสร้างในปี1906รัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่1แต่ว่ารูปแบบเจดีย์เนี่ยมีลักษณะมีรูปแบบเป็นศิลปกรรมแบบสุพรรณนะคือเป็นเจดีย์แปดเหลี่ยมผสมกับเจดีย์พระธาตุแบบล้านนานะครับเป็นไปได้ว่าถึงแม้ว่าจะสร้างในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่1คุณหลวงพ่อง่วงอาจจะมีบทบาทในการสร้างพระเจดีย์องค์นี้พอสมควรนะครับจึงทำให้งานศิลปกรรมออกมาเป็นแบบนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเจดีย์องค์นี้เป็นเจดีย์พระธาตุแล้วก็ที่สุพรรณกับที่สันบุรีไม่เคยมีเจดีย์พระธาตุแบบนี้มาก่อนคราวนี้พอมาปรับประยุกต์ให้เข้ากับคติพระธาตุที่อาจจะได้รับมาจากล้านนานะครับเพราะว่าคุณหลวงพ่อง่วงเองก็เคยยกทัพขึ้นไปตีล้านนาตอนช่วงต้นพุทธศตวรรษที่20ก่อนที่จะสวรรคตนะครับก็อาจจะมีการปรับประยุกต์นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะสเก็ตภาพให้ดูเจดีย์ศิลปะสุพรรณนะครับจะมีองค์ประกอบ4ส่วน1 2 3 4 1คือฐานรองเรือน2คือเรือน3คือฐานที่รององค์ระฆัง4ก็คือองค์ระฆังนะครับเป็นเจดีย์ที่สร้างในช่วงที่ก่อนรับคติพุทธเถรวาทตัวเรือนเนี่ยจะมีจรณัมที่ประดับพระพุทธรูปนะครับอาจจะเป็นพระพุทธรูปหลายองค์ในคติที่ค่อนไปทางมหายานนะครับ8องค์4องค์หรือตอนที่ช่วงรับคติแล้วเนี่ยก็ยังเหลืออยู่แต่ว่าจะเป็นองค์ทางด้านหน้าคือทางด้านทิศตะวันออกนะครับสาเหตุที่ดูเพลวสูงเนี่ยเทคนิคก็คือเขาจะใช้ส่วนฐานเนี่ยเข้ามาทั้ง2จุดก็คือทั้งข้างล่างและทั้งข้างบนนะครับมีทั้งฐานรองเรือนแล้วก็รองรับองค์ระฆังถัดมานะครับคือเจดีย์พระธาตุของล้านนาจะมี3ส่วนนะครับผมใช้เป็นเลข2 3 4จะได้เทียบกันอย่างนี้นะครับส่วนเลข2เนี่ยคือส่วนเรือนธาตุสร้างขึ้นมาเพื่อข้างในจะมีห้องกลุ่มนะครับแล้วก็ภายในห้องกลุ่มเนี่ยจะประดิษฐานพระบรมธาตุสร้างให้ดูทึบตันเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็จะเป็นหัวใจของเจดีย์แบบนี้เลยเนื่องจากว่ามันเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาพระบรมธาตุในคติพุทธเถรวาทนะครับล้านนาเนี่ยเขาจะรับคติพุทธเถรวาทมาเร็วกว่าสุพรรณเพราะฉะนั้นเขาจะเริ่มมีเจดีย์พระธาตุเนี่ยตั้งแต่ช่วงแบบพุทธศตวรรษที่19นะครับถัดขึ้นไปนะครับก็คือส่วนฐาน3ชั้นอันนี้จะเป็นฐาน3ชั้นอยู่ในผังกลมแล้วก็ส่วนองค์ระฆังแต่ว่าโดยภาพรวมจะเห็นได้ว่าส่วนฐานเนี่ยนะครับจะมีเพียงแค่จุดเดียวคือจุดที่รองรับองค์ระฆังในขณะที่เจดีย์ศิลปะสุพรรณเนี่ยจะใช้ฐาน2จุดนะครับคือจุดล่างแล้วก็จุดบนคราวนี้นะครับผมอยากให้เห็นวัดใหญ่ชัยมงคลนิดนึงวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับขึ้นด้วยส่วนฐานก่อนนะครับเป็นฐานรองเรือนเสร็จแล้วจึงตามด้วยส่วนเรือนถ้าใครไปดูของจริงตรงนี้ก็จะมีเสาหลอกนะครับประดับตัวเรือนแล้วก็ถัดจากนั้นนะครับก็จะมีส่วนฐานที่รองรับองค์ระฆังนะครับแล้วก็เขาเพิ่มส่วนที่เป็นซุ้มนะครับทางเข้าไปข้างในก็จะมีกรุพระธาตุอยู่นะครับเป็นกรุพระธาตุที่อยู่ภายในเหมือนกันแล้วก็เหนือฐานนะครับก็จะมีส่วนองค์ระฆังคราวนี้ถ้าเราลองมาดูนะครับมาเปรียบเทียบจะเห็นได้ว่าส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนฐานข้างบนส่วนนี้จะเห็นว่าเป็นส่วนฐานข้างล่างอันนี้คือ1อันนี้คือ2อันนี้คือ3อันนี้คือ4
นะครับตรงนี้จะไม่มีซุ้มพระพุทธรูปแล้วนะครับแต่ว่ายังมีส่วนที่เป็นเสาหลอกประดับอยู่คล้ายๆว่ายังมีเรือนอยู่แต่ไม่มีพระแล้วนะครับเหมือนกับว่าเอาเจดีย์องค์นี้เหมือนกับว่าเอาเจดีย์องค์นี้นะครับบวกเข้ากับเจดีย์องค์นี้แล้วก็กลายเป็นเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคลเป็นศิลปะเจดีย์ทรงสูงแบบสุพรรณผสมเข้ากับเจดีย์พระธาตุล้านนาแล้วก็กลายเป็นเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคลที่จริงในรัชสมัยคุณหลวงพ่อง่วนะครับก็มีการยกทัพขึ้นไปตีล้านนาด้วยคือหลังจากที่พระองค์ครองราชนะครับในปี1913ก็ยกทัพไปตีกำแพงเพชรในปี1916 19แล้วก็21หลังจากนั้นก็ยกทัพไปตีล้านนานะครับในปี1929แต่ว่าตอนนั้นเจ้าเมืองลำปางเนี่ยก็ออกมาเจริญไมตรีพระองค์ก็เลยยกทัพกลับแต่ว่าจะเห็นได้ว่าการประทับสังสรรค์กับล้านนาครั้งนั้นนะครับก็อาจจะนำเอาคติบูชาพระธาตุเนี่ยลงมาที่อยุธยาและสุพรรณก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคลนะครับจึงมีความสำคัญที่มันเห็นถึงที่มาแล้วก็ที่ไปที่มาก็คือว่าทำให้เราเนี่ยย้อนกลับไปมองรัฐสุพรรณภูมินะครับที่กำลังอยู่ในช่วงปรับตัวคือละโว้เองเนี่ยเขาก็มีการปรับตัวนะครับในการรับคติบูชาพระธาตุเขานำเอาปราสาทเขมรเนี่ยมาปรับเป็นปรางพระบรมธาตุยกตัวอย่างเช่นวัดพระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรีวัดพุทธไทยสวรรค์แล้วก็วัดมหาธาตุอยุธยามองในแง่นี้นะครับสุพรรณเองก็อาจจะมีการปรับตัวด้วยการนำเอาเจดีย์ทรงสูงนะครับมาผสมเข้ากับเจดีย์พระธาตุล้านนาแล้วก็กลายเป็นเจดีย์พระธาตุแบบอยุธยาสุพรรณยกตัวอย่างเช่นวัดใหญ่ชัยมงคลแล้วก็ที่สำคัญคือหลังจากนี้นะครับเราจะเห็นเจดีย์พระธาตุศิลปะอยุธยาแบบนี้นะครับเกิดขึ้นอีกหลายแห่งยกตัวอย่างเช่นวัดอยุธยาวัดดุสิตารามวัดแคร์คลองสะบัวนะครับวัดขุนเมืองใจเป็นต้นใครที่สนใจเรื่องเจดีย์นะครับอาจจะไปหาข้อมูลใน jdthai.com หรือว่า thaipagoda.com แต่ว่าผมอยากให้คลิปนี้มันเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับใครที่มีหลักฐานมีความรู้หรือว่ามีความเห็นนะครับก็แสดงความเห็นลงมาที่คลิปนี้ได้เลยอยากให้ประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของรัฐสุพรรณภูมินะครับแล้วก็อยุธยาตอนต้นเนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตนะครับเพื่อที่เราจะได้อัปเดตมันส่งต่อมันให้กับคนรุ่นหลังนะครับ